Yo what's up YouTube สวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับ Vlog นะครับ VLOG นะครับ1วันทำอะไรบ้างนะครับของผมนะครับก็น่าจะเป็นเอพิโซดที่40อัพแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็ตอนนี้นะครับผมอยู่บนรถนะครับแล้วก็พาน้องมาซื้อกาแฟนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะไปเที่ยวนะครับที่อุทยานเขาแหลมย่านะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นแนวแบบภูเขาแล้วก็เป็นแนวแบบติดริมทะเลอะไรเงี้ยสวยๆเลยครับก็คือจะไปถ่ายรูปแล้วก็ทำคลิปสนุกๆด้วยกันนะครับนะแล้วก็ถ้าไปเที่ยวเสร็จนะครับถ้ามีเวลาก็น่าจะกลับมาเวิร์กเอาต่อนะครับเวิร์กเอาช่วงนี้นะครับหลังจากที่กลับมาเล่นเวทเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทำมินิคัทเสร็จไปนะครับค่อยๆปรับจากน้ำหนักน้อยๆนะครับค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราได้พักไปหลายวันนะครับพอกลับมานะครับก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักที่มันหนักนะครับก็ใช้น้ำหนักเบาๆนะครับนะโอเคน้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอที่อุทยานเขาแหลมย่าดีกว่าEyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.โอเคตอนนี้ก็ถึงอุทยานเขาแหลมย่าแล้วนะครับโอ้ยบรรยากาศโคตรดีลองดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็นี่ครับมากับน้องแล้วก็มากับเพื่อนอีกคนนะครับก็จะมาถ่ายวีดีโอเล่นกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับนะไปดูบรรยากาศดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังจะเซตกล้องถ่ายนะครับกำลังนี่ครับเป็นกิมโบนะครับได้เป้าหมายนะสเต็ปเลเซอร์แล้วก็อีกตัวนี้นะครับซึ่งถอยเป้าหมายเลยนะจะมาประกอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโคตรดีเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปยอดเขานะครับนี่ก็เซตกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่มุมเขานะครับสวยมากๆนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามไปนะครับแล้วก็จะเดินกลับไปที่รถนะครับนะบรรยากาศดีโคตรๆเลยดีไหมดีครับผมเหนื่อยไหมวันนี้ถ่ายรูปโคตรเอเนอร์จีสูงมากนะครับคนที่จะต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับผมว่าที่นี่เป็นที่ที่สวยมากเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะมาถ่ายวิดีโอถ่ายพรีเวดดิ้งวันนี้มีพรีเวดดิ้งกี่คู่วะ3คู่วันนี้มีพรีเวดดิ้ง3คู่อ่ะคนละสีเลยนะใช่ครับดีครับวันนี้ไม่ได้มาเจอคนถ่ายหนังอีโรติกนะใช่ไหมใช่ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับนะแนะนำนะครับถ้าใครแบบอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาได้นะครับที่เขาแหลมย่านะครับนู่นเกาะเสม็ดใช่ไหมอันนั้นเป็นเกาะเสม็ดนะครับเกาะเสม็ดด้านหลังนะใช่ไหมอยู่ใกล้ๆเกาะเสม็ดเลยเพิ่งรู้เหมือนกันเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายนะครับโน่นนะครับเกาะเสม็ดไปเดี๋ยวไปเจอที่รถกันดีกว่าเดี๋ยวขอเดินไปดีกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะทางค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรเมื่อกี้บอกว่าจะกลับใช่ไหมยังไม่กลับนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะเนี่ยคือแบบอยากให้ทุกคนมาจริงๆคือแบบเนี่ยน้ำทะเลโคตรใสเลยบรรยากาศอุทยานเขาแหลมย่านะจ๊ะนุ่นเกาะเสม็ดอย่างที่บอก
โอ้ยบรรยากาศดีจริงถ่ายรูปหน่อยจะถ่ายรูปให้น้องก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นอีกวันนึงนะครับนะวันนี้วันที่8นะครับเดือน5นะครับตอนนี้นะครับผมมาที่มอบูรพานะครับอยู่ที่บางแสนนะครับเป็นวันรับปริญญาตรีนะครับของแฟนเพื่อนผมนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับโคตรร้อนเลยข้างนอกนะครับมาตั้งแต่ประมาณ8โมงแล้วนะตอนนี้ประมาณบ่าย3นะครับนะก็เพิ่งจะมาอัดให้ดูนะครับเพราะว่าตอนเช้ามันฝนตกนะครับตอนนี้ก็แดดเริ่มออกนะครับจะเก็บบรรยากาศนะครับเด็กมอบูนะครับที่รับปริญญาวันนี้เป็นวันรับจริงนะครับนะเดี๋ยวไปดูบัณฑิตเพิ่งจบใหม่นะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับแต่ละคนครับนี่มารับปริญญาน้องเนยใช่ไหมครับวันนี้ใช่วันนี้มารับน้องเนยครับวันนี้วันรับปริญญาแฟนนะครับแต่ความยินดีครับเราเตรียมของมาเพียบเลยนี่ให้ดูไม่ตกดอกไม้ช่อดอกไม้ที่ค่าส่งแม่งแพงกว่าค่าดอกไม้ครับทางประจำกรุงเทพแล้วก็นี่เราเมย์กุชิแกงมีอะไรต้องรู้มาเล่นเพียบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าสุดยอดนะครับคือทำเพื่อแฟนนะครับโคตรร้อนนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของมอบูแล้วนะคนเต็มเลยนะครับคืนนะครับน้องๆบัณฑิตเพียบเลยนะร้อนอยู่นะนี่เตรียมกล้องมาถ่ายให้น้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศดีกว่าน้องมาเจอนะครับก็เข้ามาถ่ายรูปกันนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรูปโอเคก็
ขอบคุณน้องมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับที่ยังจำกันได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีเลยนะผมขอปิดคลิปนี้ไว้ที่นี่แล้วกันนะครับมอบูนะครับบางแสนนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้มานะครับนะยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย